ท่านผู้ชมคิดว่าสิ้นปีนี้เมืองไทยจะขายรถยนต์ได้ถึง800,000คันไหมมีอีกค่ายหนึ่งออกมานะครับประเมินนะปีนี้ยังไงรถก็ไม่ถึง7,000,000คันดีไม่ดีนี่นะครับอาจจะไม่ถึง600,000คันก่อนหน้านี้เขาก็บอกนะถ้าต่ำ800,000คันยอดขายก็แย่ที่สุดในรอบกว่า10-15ปีแล้วและถ้าเป็น600,000คันอย่างนี้ตายแน่เลยสินเชื่อเช่าซื้อรถดิ่งหนัก14เท่าเมื่อเทียบกันแบบปีต่อปีครับสำหรับในประเทศไทยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเมืองไทยประกันชีวิตท่านผู้ชมคิดว่าสิ้นปีนี้เมืองไทยจะขายรถยนต์ได้ถึง800,000คันไหมมีอีกค่ายหนึ่งออกมานะครับประเมินนะปีนี้ยังไงรถก็ไม่ถึง7,000,000คันดีไม่ดีนี่นะครับอาจจะไม่ถึง600,000คันก่อนหน้านี้เขาก็บอกนะถ้าต่ำ800,000คันยอดขายก็แย่ที่สุดในรอบกว่า10-15ปีแล้วและถ้าเป็น600,000คันอย่างนี้ตายแน่เลยสินเชื่อเช่าซื้อรถดิ่งหนัก14เท่าเมื่อเทียบกันแบบปีต่อปีครับสำหรับในประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้ออกมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ตลาดรถยนต์นะฮะหลังจากที่จบครึ่งแรกของปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไม่ได้จับแค่ยอดขายรถยนต์แต่เขาไปดูตรงธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่อยู่ในประเทศไทยไอ้ตรงนี้แหละครับมันก็จะเป็นตัวบอกคือเวลาเศรษฐกิจดีเนี่ยสินเชื่อมันก็ปล่อยได้ดีถูกไหมฮะคนก็มาแห่กู้ยืมกันนะฮะแต่ก็ต้องวัดไอ้ตรงไหนฮะไอ้ตรงที่เป็นหนี้เสียด้วยปกติหนี้เสียอุ่นๆแบบภาวะปกติมันก็มีบ้างนี่นะฮะมันก็จะไม่สูงถูกไหมครับแต่ว่าอีกตัวนึงที่เขาวัดกันก็คือสินเช่าโทษไม่ใช่สินเช่าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปรากฏว่า6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะฮะลบ 6.2% เมื่อไปเทียบกับครึ่งแรกของปีที่แล้วก็แสดงว่ามันก็เป็นไปได้หลายอย่างนะคือ1ขอกู้แล้วไม่ผ่าน2เขาก็ไม่ให้นะ3คนไม่ซื้อเอาซะดื้อมันก็มีอยู่3ตัวเนี่ยครับที่ทำให้สินเชื่อปล่อยไม่ได้ถูกไหมครับเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าจากข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนตามที่แบงก์ชาติเขารวบรวมกันเอาไว้นี่นะฮะเขาบอกว่าตลาดสินเชื่อเช่าซื้อนะในภาพรวมนะครับ 65% ก็ตีซะว่าประมาณ2/3เนี่ยนะฮะสินเชื่อเช่าซื้อจบไตรมาสที่2เนี่ยลบ 6.2% ขณะเดียวกันถ้าไปถามดูว่าไตรมาส1เป็นยังไงโอ้โหไตรมาส1เนี่ยลบ 3.0% ไตรมาส2ลบ 6.2% แสดงว่าหนักขึ้นว่าไตรมาส1กู้ไม่ผ่านแล้วมาไตรมาส2กู้แล้วยังไม่ผ่านต้องท่อง3คำไม่ผ่านด้วยนะฮะดังนั้นเองก็ทำให้6เดือนแรกของปีนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะฮะลดลงนะครับจากช่วงของ6เดือนแรกของปี66เนี่ยประมาณ 57,700 ล้านบาทท่านผู้ชมคิดดูฮะเงินตั้ง 57,000 กว่าล้านมันหายไปจากระบบโดยเฉพาะที่จะทำให้ยอดขายรถยนต์กระเตื้องขึ้นนะครับทีนี้สาเหตุนี่นะครับก็ต้องมาดูกันก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่อันนั้นแบบคร่าวๆแต่ถ้าดูในรายละเอียดนะเขาบอกงี้สาเหตุเนี่ยก็มาจากเรื่องของการทวงตามหนี้ถูกไหมไฟแนนซ์ก็ต้องทวงตามหนี้นะฮะไฟแนนซ์ก็ทวงตามหนี้ยอดผ่อนชำระนี่นะครับก็ปรากฏว่ามีปัญหาก็เลยไปกระทบกับยอดจัดสินเชื่อใหม่ซึ่งเชื่อว่ารถใหม่เลยนะเอารถใหม่เลยนะฮะสินเชื่อสำหรับรถใหม่เนี่ยน่าจะติดลบถึง 24.2% ในครึ่งแรกของปีนี้คือทั้งปีนี้แทบไม่มีอะไรที่เป็นสัญญาณดีเลยนะครับสำหรับวงการรถยนต์ฮะอันนี้เราเข้าใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังซื้อหดหายเศรษฐกิจมีปัญหานะฮะหนี้ครัวเรือนเองก็สูงนะครับมาเจอเรื่องตัดราคาก็ไม่กล้าซื้อกันอีกที่สำคัญก็คือเครดิตส่วนตัวตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบนะฮะหนี้เสียเองตอนนี้หนี้เสียรถยนต์จะพุ่งสูงจริงๆตอนนั้นเราทำคลิปไปแล้วใช่ไหมว่าหนี้เสียรถยนต์ในประเทศไทยพุ่งตั้ง 30% นะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้ามาดูตรงนี้เนี่ยคือถ้าในรายละเอียดเขาก็จะแบ่งเป็นหนี้แบบสเตจที่2นะฮะหรือว่าอะไรต่างเอาให้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าสินเชื่อเช่าซื้อในปี67คาดการณ์นะครับคือเดิมทีเขาคิดว่ามันน่าจะโตได้ละมันน่าจะกลับมาพลิกฟื้นแต่กลายเป็นว่าต้องติดลบและจะกลายเป็นติดลบ 5.5% ต่อเนื่องเป็นปีที่2หลังจากปีที่แล้วสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ติดลบ 0.4% นี่คือบทสรุปว่ามันเกิดขึ้นละก็เป็นอันว่าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยติดลบ2ปีติดกันจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับลบอุ่นๆแค่ลบ 0.4% แต่ปีนี้จะลบถึง 5.5% งั้นท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากปีที่แล้วถึงปีนี้อันนี้เป็นตัวเลขคาดการณ์นะครับว่าจะจบสิ้นปีนี้ลบ 5.5 ถ้ามาอย่างนี้ไปก็แสดงว่าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยติดลบถึง14เท่าเมื่อเทียบกับปีต่อปีหนักจริงๆฮะท่านผู้ชมครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าจริงๆปีนี้คือศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขามองมุมบวกซะด้วยซ้ำว่าตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ควรจะบวกด้วยไม่น่าจะลบด้วยคือเดิมทีก็คิดว่าน่าจะบวก 1-2% แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วว่าถ้ากลับไปคำนวณถอยกลับไปเลยก็จะพบว่าถ้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปีนี้ลบ 5.5% ก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่ยอดขายรถยนต์ทั้งปีนี้ไม่ถึง 600,000 คันท่านผู้ชมครับถ้าไม่ถึง 600,000 คันเนี่ยลำบากจริงๆนะครับสำหรับคนที่อยู่ในวงการของทางด้านรถยนต์กันนะฮะ
เพราะว่าทั้งปีถ้าขายต่ำ 600,000 นี่นะครับเหนื่อยอรทัยกันเลยนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วนั่นก็หมายความว่าตลาดรถยนต์ในปีนี้บางคนอาจจะมองก็ว่ารถออกมาน้อยอะไรกับปัญหาการจราจรจะได้ไม่ติดอะไรนี่นะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลูกโซ่หมดเลยนะฮะขายไม่ออกก็มีปัญหาทั้งเรื่องกำลังการผลิตก็ลดลงกำลังการผลิตลดลงก็ต้องไปตัดค่าใช้จ่ายตัดค่าใช้จ่ายเข้าไปกระทบบรรดาพนักงานที่อยู่ในสายพานการผลิตสายพานการผลิตเองก็ต้องมีการเป็นแฮะพอลดกำลังการผลิตจำนวนวันทำงานก็ลดน้อยลงนะพอจำนวนวันทำงานลดน้อยลงก็ต้องไปลดอะไรลดกะลดชิปลดโอทีถูกไหมฮะเสร็จแล้วพอลดทั้งหมดเป็นไงฮะกำลังซื้อก็ดำดิ่งลงไปเรื่อยๆสำหรับพนักงานมันก็ไม่หมุนนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นวงจรของเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะจากสัญญาณตัวเลขที่ออกมาอย่างนี้กลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับเพราะฉะนั้นผมถามท่านผู้ชมดีกว่าครับว่าอีก4เดือนข้างหน้าท่านผู้ชมจะซื้อรถยนต์คันใหม่ไหมนะไม่ว่าจะเป็น EV Hybrid ปลั๊กอินรถน้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาง่ายๆเลยอีก4เดือนข้างหน้าท่านผู้ชมจะซื้อรถคันใหม่หรือไม่ใครซื้อพิมพ์ซื้อใครไม่ซื้อพิมพ์ไม่ซื้อส่งมานะครับอยากรู้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปแบบนี้ก็เชื่อว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะเรื่องของประเด็นการกดดันของสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยที่ยังรวมๆกันอยู่และน่าจะกดดันต่อไปเนี่ยไม่น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยฟื้นคืนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการขายรถประเภทรถใหม่ที่เรียกว่า BEV เพราะใช้สงครามราคากันเยอะกำลังซื้อจริงๆน่าจะมีอยู่แต่ว่าชะลอฮะเพราะไม่รู้ว่าราคาต่ำสุดอยู่ที่ตรงไหนนะครับเห็นไหมผมจึงถามท่านผู้ชมว่าที่เหลืออีก4เดือนเนี่ยเหลือแค่4เดือนนะฮะตอนนี้เรามาเดือนที่9กันแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะซื้อรถคันใหม่ไหมนะฮะบอกมาเลยซื้อหรือไม่ซื้อนะไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนกระบะเชิงพาณิชย์ปิกอัพนะฮะหรือจะเป็นไฮบริดปลั๊กอินแบตเตอรี่ 100% น้ำมันนะฮะผสมประสานกันแบบไหนยังไงก็ได้จะเป็นสปอร์ตซีดานนะเก๋งซื้อหรือไม่ซื้อส่งนะฮะถ้าไม่ซื้อพิมพ์ไม่ซื้อถ้าซื้อพิมพ์ซื้อครับส่วนปัจจัยตัวที่2ก็ต้องยอมรับว่านี่ครัวเรือนเนี่ยมันสูงต่อไปและยังมีการคาดการณ์ด้วยครับว่าหนี้เสียของประเทศไทยไตรมาสที่3มันจะแตะ 1.2 ล้านล้านบาทมากเป็นประวัติศาสตร์นะครับต่อมานี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยทำให้ต้องเตรียมตัวรับมือกับแรงกระแทกตรงนี้ที่สูงนะฮะและที่สำคัญคือมาตรการในการปล่อยสินเชื่อของบ้านเรายังคงเข้มขันน็อตนะฮะไม่ลดลาวาศอกแน่ๆถ้าตัวเลขยังเป็นอย่างนี้กันอยู่นะครับงั้นอย่าลืมนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งคำตอบกันมาด้วยนะฮะ